เอกนัทโร่แจงไม่มีลุงแล้วลั่นรอทสช.พร้อมเป็นฝ่ายค้านร่วมก้าวไกลเลขาขิงเอกนัทพร้อมพันโร่แจงรอทสช.ไม่มีลุงแล้วระบุการสื่อสารวันนี้อาจทำให้สับสนย้ำพร้อมเป็นฝ่ายค้านร่วมก้าวไกลเชิดชูพลเอกประยุทธ์ทำความดีให้บ้านเมืองแต่ไม่ควรดึงเข้ามาเกี่ยวข้องการเมืองอีกวันที่2สิงหาคม2566จากกรณีนายเอกนัทพร้อมพันเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนของพรรคภายหลังพรรคเพื่อไทยแถลงฉีก MOU และประกาศไม่มีพรรคก้าวไกลร่วมรัฐบาลโดยระบุพร้อมเป็นทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านรวมทั้งพูดถึงเรื่องไม่เอาลุงว่าสำหรับพรรครวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลาออกไปแล้วล่าสุดนายเอกนัทพร้อมพันโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงเรื่องนี้ว่าเนื่องจากวันนี้มีการสื่อสารหลายครั้งที่อาจจะทำให้สับสนผมขออนุญาตย้ำแนวทางของพรรครวมไทยสร้างชาติที่ได้หารือกับหัวหน้าผู้บริหารและส.ส.ของพรรคไว้ดังนี้ครับ 1. ผมและพรรคเกรดพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านแม้จะต้องเป็นฝ่ายค้านกับก้าวไกลก็ตามเพราะฝ่ายค้านไม่ได้มีสถานะบังคับว่าจะต้องร่วมกันรับผิดชอบการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันเสมอไปเช่นความรับผิดชอบร่วมกันในฐานะคณะรัฐมนตรีเรื่องที่เราไม่เห็นด้วยเราก็คัดค้านเช่นการแก้ไข 0.112 แต่หลายเรื่องที่ในหลักการจะเป็นประโยชน์กับประเทศเราก็จะทำอย่างเต็มที่ 2. สำหรับพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมที่จะต้องเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลขอให้กำลังใจตั้งรัฐบาลได้สำเร็จโดยเร็วเพื่อเดินหน้าประเทศสำหรับพรรคทสช.นั้นเรามีเพียง36คะแนนเสียงครับไม่มีน้ำหนักพอที่จะชี้นำการจัดตั้งรัฐบาลเราจะตัดสินใจโดยยึดเอาประโยชน์ของประเทศสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และประชาชนเป็นที่ตั้งไม่นำความขัดแย้งในอดีตมาเป็นอุปสรรคในการเดินหน้าประเทศเพื่อส่วนรวมต่อไปในอนาคต3สุดท้ายนี้ขอชี้แจงว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติได้ประกาศวางมือจากการเมืองไม่มีความมุ่งหวังในตำแหน่งทางการเมืองใดๆและท่านก็ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติตามที่ท่านเคยได้แจ้งต่อสาธารณชนไปแล้วเราต้องให้เกียรติท่านในคุณงามความดีที่ท่านได้ทำให้กับประเทศชาติและไม่ควรที่จะไปดึงท่านเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองอีกอ่านข่าวรอทสช.แบไตพรรคเราไม่มีลุงอ้างบิ๊กตู่ลาออกแล้วย้ำไม่ติดคุณสมบัติเศรษฐาวันนอสั่งเลื่อนโหวตนายกรอศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดปมเสนอชื่อซ้ำถกปิดสวิตสว.แทนวันนอสั่งเลื่อนโหวตนายกรัฐมนตรีรอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีซ้ำดันวาระแก้ม 0.272 มาพิจารณาแทนเมื่อเวลา 12:15 นวันที่3สิงหาคม2566ที่รัฐสภาในวันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานรัฐสภาให้สัมภาษณ์ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเลื่อนการพิจารณาคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีซ้ำโดยจะมีการพิจารณาอีกครั้งในวันที่16สิงหาคมนี้ว่าสำหรับการประชุมรัฐสภาในวันพรุ่งนี้วันที่4สิงหาคมคงต้องเลื่อนการโหวตนายกรัฐมนตรีไปก่อนและจะนำระเบียบวาระที่2เรื่องการพิจารณารัฐธรรมนูญมาตรา272
ขึ้นมาพิจารณาเป็นวาระแรกแทนส่วนการเลือกนายกรัฐมนตรีคงต้องรอหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าจะมีคำสั่งอย่างไรในวันที่16สิงหาคมนี้อีกครั้งเมื่อถามว่าจะรอคำวินิจฉัยในวันที่16สิงหาคมนี้ก่อนแล้วจะนัดใหม่ใช่หรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าคงต้องรอหน้างานวันที่16สิงหาคมก่อนเพราะเหลือเวลาอีกหลายวันอาจจะมีวาระอื่นของการประชุมรัฐสภาขึ้นมาท่านระหว่างวันที่16สิงหาคมนี้ก็ได้เราไม่สามารถที่จะพิจารณาได้เพราะคำร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญรับไว้พิจารณา2เรื่องคือเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคมและเรื่องการชะลอพิจารณาคำร้องในวันที่16สิงหาคมประธานรัฐสภาระบุเมื่อถามว่าจะสามารถนัดโหวตนายกรัฐมนตรีเร็วที่สุดคือวันที่17สิงหาคมนี้ได้หรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าคงเหมือนคราวนี้เพราะครั้งนี้ศาลนัดว่าจะวินิจฉัยวันนี้วันที่3สิงหาคมซึ่งเราก็นัดประชุมไว้คือวันพรุ่งนี้วันที่4สิงหาคมซึ่งต้องรอดูเมื่อถามย้ำว่าแต่วันนี้ขั้วการจัดตั้งรัฐบาลเปลี่ยนแล้วนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าทั้งหมดต้องรอเพราะสิ่งสำคัญตอนนี้คือศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินและส.ส.จำนวนหนึ่งไปแล้วซึ่งคงต้องรอศาลวินิจฉัย ชาวเน็ตโต้กันเดือดจ๊ะตั๊กแตนใครพูดจริงร้องเจ้าภาพงานออกมาเคลียร์ชาวเน็ตโต้กันเดือดจ๊ะตั๊กแตนใครพูดจริงร้องเจ้าภาพงานออกมาเคลียร์ช่วยยืนยันชาวเน็ตโต้กันเดือดเรียกว่าชาวเน็ตทำงานกันอย่างหนักเลยทีเดียวหลังจากที่สองนักร้องลูกทุ่งสาวจ๊ะนงพนีมหาดไทยกับตั๊กแตนชลดาฟาดกันผ่านโซเชียลอย่างดูเดือดโดยทางจ๊ะเผยว่าที่ผ่านมาตนเองเจอตั๊กแตนยกมือไหว้ตลอดชาวเน็ตโต้กันเดือดส่วนทางด้านตั๊กแตนก็โต้กลับว่านักร้องสาวรุ่นน้องว่าไม่เคยไหว้ทั้งยังย้ำว่าวันงานที่เกิดประเด็นตนเองก็นั่งอยู่ในงานกับเจ้าภาพล่าสุดชาวเน็ตท่านหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าผมอยู่ในงานวันนั้นด้วยขอยืนยันว่าหนึ่งคุณจะพูดบนเวทีว่าโบรกเกอร์จัดงานอย่างไรให้มีคนมาแซงคิวทำไมคุณจะไม่พูดถึงตรงนี้ครับชาวเน็ตโต้กันเดือด2. ทุกคนในงานยืนยันได้ว่าเห็นคุณจะนั่งอยู่กับเจ้าภาพและคุณตั๊กแตนนั่งอยู่ด้วยทำไมคุณจะบอกว่าไม่พบหน้าคุณตั๊กแตนเลยในงานและตอนนั้นคุณจะนั่งดื่มไวน์ด้วยคนเห็นกันทั้งงานเรื่องอื่นๆผมไม่ทราบแต่2เรื่องนี้คนเห็นกันทั้งงานครับและได้ยินที่คุณจะพูดบนเวทีนะครับเผื่อคุณจะลืมชาวเน็ตโต้กันเดือดจากนั้นก็มีชาวเน็ต2เข้ามาออกความคิดเห็นถึงเรื่องที่ชาวเน็ต1ออกมาบอกว่าอยู่ในงานแล้วพูดเอียงไปทางตั๊กแตนว่าอันนี้เราเห็นเมื่อคืนแล้วไปคอมเมนต์อยู่ประเด็นเขาพูดว่าคนในงานเห็นเยอะแต่เราตามดราม่ามาทั้งไลฟ์ทวิตไม่เจอคนพูดเลยซึ่งคือแปลกมากป่านนี้รถทัวร์เปลี่ยนทิศละแล้วเวทก็ไม่ได้บอกตรงประเด็นนี้ด้วยกันยิ่งงงหนักกว่าเดิมแบบใครก็พูดได้ปะหรือเจ้าของงานต้องมายืนยันแล้วไหมชาวเน็ตโต้กันเดือดงานนี้ดูจะเริ่มปานปลายไปกันเยอะแล้วแน่นอนว่าคนที่จะออกมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ก็คือเจ้าภาพของงาน